เพื่อนๆดูนะคะเห็นปะเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นพวกเศษได้อะไรพวกนี้ค่ะอยู่เห็นไหมเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาทำความสะอาดนะคะอันเชื่อว่าหลายคนนะคะยังไม่ทราบว่าเครื่องซักผ้าของเราเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่เขาอ่ะกักเก็บสิ่งสกปรกไว้นะคะอย่างเช่นพวกเศษผ้าอะไรพวกนี้ค่ะฝุ่นผงอะไรพวกนี้มันจะดักเก็บไว้นะคะเดี๋ยววันนี้อันจะพาเพื่อนๆค่ะมาดูว่าเราเนี่ยค่ะจะดึงส่วนไหนออกมาเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆนะสังเกตดูค่ะเครื่องซักผ้าเราอ่ะมันจะมีสองฝั่งใช่ป่ะที่เป็นนูนๆออกมาแบบนี้ค่ะให้ดูฝั่งที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตะข่ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยอย่างของอันก็คือจะอยู่ฝั่งนี้เครื่องซักผ้าบางรุ่นมันก็คือจะเป็นถุงนะคะเป็นถุงแบบเหมือนคล้ายถุงตะข่ายอะค่ะแต่อย่างตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะอยู่ข้างในนี้นี่นะคะวิธีการก็คือเอามือค่ะกดลงไปแบบนี้นะคะกดลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ดันออกมาง่ายๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะส่วนนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดหรือว่าล้างก็ได้นะคะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราเอาออกมานะเดี๋ยวจะแกะให้ดูแป๊บนึงนะคะมือเดียวไม่ค่อยถนัดมือเดียวอีกแล้วแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆดูนะคะเห็นปะเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นพวกเศษได้อะไรพวกนี้ค่ะอยู่เห็นไหมเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาทำความสะอาดนะคะพอหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จนะคะก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะวิธีการก็คือเอาเนี้ยสอดเข้าไปกลับเหมือนเดิมนะคะจุดสังเกตก็คือตรงนี้มันเป็นฝั่งที่มันเป็นกดใช่ป่ะตอนที่เราออกค่ะก็คือให้เอาฝั่งนี้อยู่ด้านบนนะแล้วก็เอาสอดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยค่ะ